สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดเล่าเรื่องของพระเกศของคุณนะคะขยับเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคะลัคนาราศีมังกรระยะเวลานี้รู้สึกฮึกเหิมไหมแอดบอกเลยว่าการที่พระเกศเข้าสู่ภพเรือนวินาศเนี่ยคุณจะเป็นคนฮึกเหิมกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองแบบมากจริงๆนะคะเพราะช่วงระยะเวลานี้บางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปัญหามันมีคนไม่ชอบมันมีอะไรแต่ว่าช่างมันฉันไม่แคร์ฉันจะวิ่งของฉันไปแบบนี้นะคะถ้าเจ้าตาฟังแอดบ่อยๆมันจะแอดจะพูดเรื่องของตัวเราเป็นม้าแล้ววิ่งแข่งอยู่ในลูกของเราวิ่งอยู่ในลูกของเราโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าไอ้ม้าตัวอื่นมันจะทำท่าทิศทางอะไรอย่างไรเราวิ่งไปเต็มที่วิ่งไปสุดฝีเท้าแล้วเราก็จะพบว่าความสำเร็จเนี่ยมันจะประกาศตัวออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจลู่วิ่งข้างๆเนี่ยลัคนาราศีมังกรกำลังเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่แอดจะเตือนก็คือช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าตาบางคนเนี่ยให้เรามาระวังว่ามันทำงานหนักหรือมีเรื่องของการเดินทางที่บ่อยขึ้นนะคะการซื้อของออนไลน์ในระยะเวลานี้ลดได้ลดละได้ละเพราะว่าคุณจะสั่งซื้อของเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นบางทีของปลอมบางทีเป็นอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะให้แอดแนะนำอ่ะไปในแอปที่มันแบบว่ามีการันตีว่าคืนเงินได้ถ้ามันไม่ใช่ของเราถ้ามันไม่ใช่ของที่เราสั่งไปอย่าไปสั่งใน Facebook หรืออะไรต่างๆที่มันไม่มีคนกลางอ่ะไม่มีเจ้าของเว็บเจ้าของเพจที่เขาแบบการันตีอ่ะนะคะช่วงระยะเวลานี้มันจะเป็นแบบนั้นแต่ในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของการงานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าเก่งฉกาจเขาเรียกว่าศัตรูปัญญาชูกำลังที่สำคัญระยะเวลานี้นะเวลาเกตเข้าสู่ภพเรือนวินาศเนี่ยศัตรูกลายมาเป็นมิตรนะและคนที่คิดไม่ดีอ่ะยิ่งพูดยิ่งทำให้เจ้าตาได้เครดิตเอาจริงๆอันนี้ไม่น้ำยามันเป็นลักษณะที่เก็บสถิติกันมาเพียงแต่ว่าการซื้อของการทำอะไรก็ตามในระยะเวลานี้หรือมีคนเข้าหาก็ตามอ่ะให้ระวังการเข้ามาเพราะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอขายของหรืออยากได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่แก้วตาคือมันจะมีคนเข้ามาในลักษณะเนี้ยเยอะมากแต่ด้วยความที่คุณมีพระเกศอ่ะแล้วถ้ายิ่งคุณปฏิบัติธรรมนะคุณเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรใครไม่โกรธเคืองไม่แค้นเคืองแล้วก็ปล่อยวางได้เก่งมากๆระยะเวลานี้อาจจะบอกเลยว่าพระเกศจะคอยยับยั้งไม่ให้เกิดภัยอันตรายอะไรมาบังเกิดกับเจ้าตาแม้กระทั่งคนที่เกลียดขี้หน้าคุณในระยะเวลานี้จะรู้สึกเลยว่าไอ้คุณก็ไม่ได้มีอะไรนะมันเหมือนกับคุณมีเมตตามหานิยมแปะอยู่บนหน้าผาแต่ดาวเกศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวดูดเงินนะคะเพราะฉะนั้นรายได้เยอะไหมเยอะแต่ว่ารายจ่ายมากนะคะชาวลัคนาราศีมังกรต้องวางแผนการเงินให้ดีถ้าวางแผนการเงินดีปุ๊บมีช่องทางในการทำงานทำเงินบ่อยๆเนี่ยความรวยจะมาเยือนลัคนาราศีมังกรในระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่าจังหวะเนี้ยการเงินน่ะมันมาทางคู่ครองเพราะว่ามรณะเป็นเกษตราธิบดีอยู่นะคะตั้งแต่ประมาณวันที่2สิงหาคมเป็นต้นมานะอยู่ในราศีสิงห์นะคะยาวๆนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นกระแสพระอาทิตย์อะพระอาทิตย์อะนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนมรณะหรือเงินทองของคู่ครองหรือเงินทองของหุ้นส่วนหรือเงินทองของคนที่ร่วมทุนร่วมหุ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องที่เป็นปัตตานิกของคุณน่ะที่แอดเคยอธิบายไปต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะซับพอร์ตเจ้าตาในระยะเวลานี้แต่คุณเนี่ยเกตอยู่ในเรือนนี้ดูดซับนะแล้วก็เสาเนี่ยถอยหลังเนื้อเรือนกระดุมผ้าใช้เงินเก่งนะฮะทีนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าคุณใช้เงินเก่งไปกับเรื่องของอะไรเพราะแอดดูว่าช่วงระยะเวลานี้การใช้เงินของคุณเนี่ยมันจะเป็นการใช้เงินที่ไปเกี่ยวพันกับบุตรหลานบริวารคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ใหญ่ของคุณนะฮะเพราะว่ามันตีกลกับเรือนนี้นะคะแล้วก็บางคนก็ช่วงระยะเวลานี้ใช้เงินไปกับเรื่องของการเดินทางนะฮะกระดุมพระสหัสชาเนี่ยใช้เงินไปกับเรื่องของการเดินทางค่อนข้างมากก็มีโอกาสนะฮะแต่ว่าเงินทองอ่ะส่วนมากได้รับการซัพพอร์ตมาจากคู่ครองคนรักนะทีนี้ก็โฟกัสเรื่องรายจ่ายนะคะวางแผนให้ดีอย่าปล่อยปะละเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้อะไรบางอย่างจะได้โดยไม่ได้เกิดความตั้งใจของตัวเองเลยบางครั้งลาภผลหรืออะไรบางอย่างถูกจับยัดเป็นโอกาสใส่มือให้กับเจ้าตาแบบงงๆแต่สิ่งที่แอดจะเตือนก็คือด้วยความเป็นเกตเป็นดาวแปรปรวนเนี่ยระวังบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรามองชัดมันไม่ชัดเห็นของปลอมเป็นของแท้เห็นผิดเป็นถูกนะคะเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคะระวังการเสียค่าปรับค่าประกันตัวค่าโง่อะไรเงี้ยตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้น
พราะฉะนั้นดูดีๆเพราะอะไรดูดีๆเพราะว่ามันเป็นจังหวะและระยะเวลาที่คุณจะได้ทั้งเรื่องความดีงามของพระเกศที่จะมาส่งผลในเรื่องของลาภผลและคุณจะได้ในเรื่องของการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทำให้มองเห็นบางสิ่งบางอย่างไม่ชัดใครเตือนเนี่ยต้องฟังในช่วงระยะเวลานี้แล้วเอามาพิจารณาที่สำคัญปฏิบัติให้เยอะคุณจะเห็นทุกอย่างชัดเจนนะคะช่วงระยะเวลานี้นะระวังนะเรื่องเข้ารกเข้าพงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคือพระเกศถึงลัคนาพระเกศถึงวินาศเนี่ยโดนหมดเพราะว่ามันเบียนกับลัคนานะคะต้องระมัดระวังการเข้ารกเข้าพงหน้าฝงหน้าฝนงูเงือเข้าบ้านอะไรเงี้ยระวังนะฮะแล้วยิ่งถ้าแบบว่าคุณมีดาวเกตพื้นดวงเกิดอยู่ในดวงชะตาด้วยอ่ะถึงแม้จะพลิกชีวิตอะไรต่างๆไปในทิศทางที่ได้โชคลาภและความสำเร็จอะไรก็ตามนะฮะแอดขอบอกว่าในเรื่องของสัตว์มีเขี้ยวมีงาก็ต้องระวังนะคะอุบัติเหตุก็ต้องระวังพระเกศอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยสิ่งที่ระวังคือความคิดเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านหรือบางคนก็จิตตกหดหู่บางคนเครียดอะไรเงี้ยค่ะในบางเรื่องที่ไม่ควรเครียดก็เครียดบางคนเอาเรื่องเก่าวนกลับมาเคยเกลียดไอ้เนี่ยตั้งแต่10ปีที่แล้วเรื่องเนี้ยยังเอามาพูดอยู่เลยเนี่ยคือพระเกศตกอยู่ในเรือนวินาศคือมันวนกลับแต่จะบอกเจ้าตานะบางเรื่องน่ะหัดปล่อยวางให้เร็วนะลัคนาราศีมังกรเพราะว่าด้วยดาวของคุณเนี่ยมันถอยหลังและคุณมีดาวประจำตัวเป็นพระเสาร์คุณจะย้ำคิดย้ำทำคุณจะจำนานแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเป็นมังกรที่ไม่ค่อยจำอะไรไม่ค่อยถือสาหาความอะไรกับใครถือว่าคุณเป็นมังกรที่โชคดีที่สุดเลยเพราะมังกรส่วนใหญ่จะคิดมากวิตกกังวลเขาเรียกว่าอดทนจนกระทั่งมีปัญหามังกรจะเป็นพวกที่แบบว่ามีความสามารถในเรื่องของการอดทนอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็บางครั้งความสามารถตรงนี้ทำให้เจ้าตาเป็นคนไม่ค่อยมีความสุขได้นะฮะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่ามันดีขึ้นนะพระเกศอยู่ในเรือนนี้แม้มันมีเรื่องต้องระวังคุณฟังดีๆในสิ่งที่แอดเตือนคุณอ่ะมันมีเรื่องต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเยอะแต่มันมีเรื่องรับผลมันมีศัตรูที่กลับมาดีด้วยนะคะแต่กลับต้องระวังบางคนที่เข้ามาแบบที่ไม่เคยเข้ามาหาคุณเลยช่วงนี้เขากลายเป็นคนที่เข้ามาเพื่อจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเจ้าตาหวังอะไรจากคุณแต่ก็นั่นอีกมันกลายเป็นว่าระยะเวลานี้ถ้ามีคนคิดไม่ดีพูดไม่ดีถึงคุณกลายเป็นเขาน่ะสร้างความน่าชื่นชมให้คุณสร้างเครดิตให้คุณสร้างเรื่องดีๆให้คุณเพราะนั้นจำเอาไว้มันไม่ใช่ช่วงระยะเวลาไปโกรธใครเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องฮึกเหิมในใจว่าเฮ้ยตอนนี้แหละเป็นตอนที่เราต้องตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำเพราะอะไรเพราะมันเป็นจังหวะที่คุณสู้เต็มที่สู้สุดชีวิตนะฮะทีนี้เป็นเรื่องของดาวรวมทั้งหมดที่ทุกคนฟังได้หมดต่อไปก็ทุกคนฟังได้หมดแหละแต่ว่ามันเริ่มจำแนกแจกแจงกลายมาเป็นเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดคนที่เข้ามาเพิ่งมาพบเจอช่องแอดมินไม่เข้าใจนะคะเจ้าตาไปอ่านในคอมเมนต์ปักหมุดหรือว่าคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้และคุณจะพบกับทางสว่างในการฟังคลิปของแอดมินนะคะเจ้าตาไม่ว่าคุณจะรู้พื้นดวงเกิดหรือไม่รู้ก็ตามนะคะอ่าน9บรรทัดในคอมเมนต์แรกที่แอดปักหมุดให้รับรองว่าทุกอย่างครบถ้วนนะคะทำให้เจ้าตาฟังรู้เรื่องทุกคนในคลิปนี้นะคะแอดจะประกาศพบเรือนพระเอกนะคะแน่นอนนะอยากรู้พบเรือนพระเอกเป็นอะไรเจ้าตาไปอ่าน9บรรทัดนั้นในคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ประกาศพบเรือนพระเอกในวันนี้นะคะในคลิปนี้นะคะก็คือพบเรือนวินาศกระทบคำทำนายที่แอดทำนายไป 100% จากคำทำนายของแอดทั้งหมดที่คุณมักจะบอกว่าอ่ะแอดแม่นครึ่งหนึ่งเลยนะแอดแม่น 30% เองแอดแม่น 80% เนี่ย 100% จากตรงนี้และในเรือนอริก็จะกระทบอยู่ที่ 80% นะฮะเรือน 80% ของคำทำนายที่คุณให้แอดแม่นยับนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมว่าเรือนที่แอดจะทำนายในวันเนี้ยเป็นเรือนทุสถานภพหรือเรือนร้ายทั้งคู่เพราะฉะนั้นลัคนาราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้เรื่องของการแก้ปัญหาคุณจะสูงมากค่ะเป็นเรื่องที่คุณต้องแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่คุณต้องฝ่าฟันและบังเอิญนะคะที่เจ้าชะตาเนี่ยดาวพระเกศมาอยู่ในเรือนวินาศพอดีเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเรื่องของความฮึกเหิมกล้าฝ่าฟันในเรื่องของอุปสรรคด้วยนะคะอ่ะเรามาดูกันเราเริ่มต้นกันที่คนที่มีดาว
มฤตยูนะคะอยู่ในเรือนวินาศคนนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเจ้าโทสะเล็กๆก็ได้เป็นคนขี้โมโหนะคะเป็นคนที่อารมณ์แรงเวลามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยคือตั้งรับด้วยอารมณ์ร้อนๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะบอกเจ้าตาคือพื้นดวงเกิดเป็นอย่างเงี้ยให้เจ้าตาจำเอาไว้ว่าพื้นดวงเกิดคุณเป็นอย่างนี้คุณจะพลิกชีวิตคุณต้องเป็นคนที่ไม่หงุดหงิดง่ายไม่ขุ่นมัวนะคะแล้วก็อย่าไปสนใจในเรื่องของคนอื่นให้มากในช่วงระยะเวลาที่เนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยขอให้คุณพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจตัวเองไปในทิศทางที่แบบสงบสันโดษให้มากเพราะว่าดาวมฤตยูของเราอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นด้วยพื้นฐานดวงเกิดของเจ้าตาอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยมีอะไรมากระทบกับคุณได้นะคะแล้วยิ่งถ้าคุณทำการงานที่มันเกี่ยวข้องกับงานลึกลับซับซ้อนงานเบื้องหลังงานที่มีห้องส่วนตัวอยู่คนเดียวอะงานที่ต้องมีใบอะไรต่างๆรับรองว่าคุณเป็นคนที่จะประกอบวิชาชีพนี้ได้เนี่ยแหละคืองานวินาศคนที่ทำงานต่างประเทศคนที่ไม่ค่อยเห็นญาติมิตรคนที่ไปทำงานไกลได้หมดนะคะในระยะเวลานี้ดาวมฤตยูเนี่ยกลุ่มกับดาวพระเกศก็ต้องบอกว่าด้วยลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสค่ะว่าเจ้าตาในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่เขาเรียกว่าหุนหันพลันแล่นตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเกินไปและมีโอกาสทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะช่วงระยะเวลานี้ถึงบอกเจ้าตาว่าถ้าดาวมันเป็นอย่างนี้คุณจะต้องใจเย็นลงคุณจะต้องไม่โมโหนะคะคุณจะต้องแบบเหมือนคือต้องเรียกว่าเกตถึงมฤตยูเนี่ยจะทำให้เจ้าตาเป็นคนหุนหันพลันแล่นในการตัดสินใจข้อ1มีโอกาสเป็นแบบนี้แต่ข้อ2ชุดดึงล้วนร้วนก็คือมันเป็นจังหวะที่เกตถึงมฤตยูแล้วเจ้าตารู้สึกเฮ้ยชีวิตไม่ค่อยราบรื่นเลยอะพระเกตเป็นความแปรปรวนแอดต้องทาย2ด้านเพราะฉะนั้นบางคนจะมั่นใจตัวเองแบบสุดโต่งและบางคนไม่มั่นใจในตัวเองแบบสุดโต่งไปเลยนะคะส่วนพวกที่ไม่มั่นใจในตัวเองส่วนมากจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะแต่บางคนบอกชิลมากแอดพระเกตเข้าก็อย่างนั้นอย่างนั้นอะช่วงระยะเวลานี้เหรอชอบไปเที่ยวที่โบราณชอบไปรื้อของเก่าชอบไปเดินโกดังญี่ปุ่นมือสองแล้วไปได้พบได้เจออะไรที่มันแปลกๆนะคะก็ต้องบอกว่ามันก็ออกแนวอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันช่วงระยะเวลานี้ก็ใครมาทำอะไรก็ตามเพราะแอดบอกในดาวรวมแล้วว่ามันจะมีคนมุ่งหน้าเข้ามาหาเจ้าตาแต่คนพวกนี้จะเป็นคนที่นานๆพบเจอกันหรือบางทีไม่เคยเจอกันเลยเขาต้องการอะไรจากคุณบางอย่างซึ่งบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะหรือบางคนช่วงระยะเวลานี้ไปพบไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ในเรือนของพฤหัสเนี่ยโดยเฉพาะอะไรต่างๆที่มันจะต้องไปเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชานู่นนี่นั่นเราต้องใช้เงินใช้ทองแก้กรรมอะไรเงี้ยอย่านะคะมันจะดูหลุดนะมันจะดูหลุดเพราะว่าบางคนก็อยากจะไปบูชาเครื่องรางของขลังเป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาพอสมพอควรนะไม่งั้นถูกหลอกนะคือเจ้าตาระยะเวลานี้0กับ9อ่ะจะชึดยึดถือในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆสมมุติว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนอกจากคุณจะไปมูไปบนบานศาลกล่าวแล้วคุณต้องไปหาหมอด้วยนะคะแอดเชื่อว่าการที่ดาวมฤตยูและดาวพระเกศอยู่ในเรือนวินาศคุณมีลางสังหรณ์แม่นแต่ว่าต้องไปรักษาด้วยทิศทางของวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนนี้นะคะอาทิตย์ในเรือนวินาศเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่มีศัตรูเลยและระยะเวลานี้บางคนได้มรดกด้วยซ้ำไปนะเจ้าชะตาเนี่ยระวังแค่อย่างเดียวคือถ้าไปหุ้นอะไรกับใครในช่วงระยะเวลานี้อาจจะอย่าเพิ่งไปออกความเห็นอะไรให้เขาดำเนินเรื่องของเขาไปเพราะมรณะแปลว่าเงินคนอื่นแล้วมันตกในภพเรือนวินาศไงให้ระวังความยุ่งยากความเดือดร้อนในการจัดการเงินของคนอื่นอย่างเช่นจัดการเงินมรดกเป็นคนรวบรวมเงินของพี่น้องมาส่งให้พ่อแม่ระวังเนี่ยระวังไปทำให้เกิดความเสียหายนอกนั้นแล้วแทบจะไม่ได้มีปัญหาอะไรน่าจะได้มรดกด้วยซ้ำแต่ว่าอย่าเป็นคนบริหารหรือเป็นผู้จัดการมรดกนะอย่าเป็นคนแบบว่าไปรวบรวมเงินคนอื่นแล้วมาลงทุนระยะเวลาเนี้ยถ้าเจ้าตาเป็นพนักงานน่ะที่ทำงานแล้วรับเงินเดือนอันนี้ถูกชะโลกแต่ถ้าทำงานเองแล้วหุ้นส่วนและตัวคุณเป็นคนดำเนินกิจการเนี่ยอันนี้ต้องระวังเดี๋ยวมันจะยุ่งยากเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยแอดมองว่าเจ้าตามีทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของมรดกอสังหาที่ดินแล้วก็เป็นคนแคล้วคลาด
จากความเป็นความตายอะไรพวกนี้ด้วยคือไม่ใช่แคล้วคลาดจากความเป็นแคล้วคลาดจากการเสียชีวิตคือรอดตลอดปลอดภัยนะคะถึงแม้บางเรื่องจะมีเหตุขัดข้องบ้างแต่เจ้าตาไม่พลาดนะคะไม่เป็นอะไรคือแข็งแรงดวงชะตาแข็งแรงนะคะถ้าถามว่าให้เจ้าตาระวังเรื่องอะไรก็แอดเตือนไปแล้วว่ามันจะมีคนเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์กับเจ้าตาตรงนั้นน่ะระวังอันนี้ในดาวรวมก็บอกและในดาวจรในดาวพื้นดวงเกิดเนี่ยการที่มีพระอาทิตย์อยู่ในเรือนเนี้ยอย่าประมาทกับใครสักคนให้เขามารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่เจ้าตาจะมีศัตรูรับที่ผลักดันเราไปอยู่ถึงจุดเขาเรียกว่าจุดเข้าตาจนนะคะดังนั้นน่ะระวังบางครั้งบางทีไปเป็นแพะรับบาปให้คนอื่นนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็แต่ด้วยดาวหนึ่งกับดาวเกณฑ์แอดว่ามันก็เจ้าตามีเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะดาวพระที่อยู่ในเรือนนี้แล้วก็ทบกับดาวพระเกตเนี่ยมันเหมือนกับว่าเจ้าตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าไปดีไปดังในต่างแดนหรือประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานถ้าอยู่ต่างแดนเนี่ยดีมากเลยแต่ถ้าอยู่ในลักษณะแบบว่าอยู่บ้านเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่มีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานก่อนนะแล้วต้องแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันให้ระวังเรื่องมือเรื่องเท้านะคะแล้วก็มีเหตุให้ตัดสินใจเร็วคิดเร็วทำเร็วแล้วมันยากอ่ะต้องระวังคือจะต้องตัดสินใจอะไรก็ตามขอให้ตัดสินใจอย่างไตร่ตรองอย่างรอบคอบไม่งั้นจะเกิดผลเสียตามมาแล้วก็ระวังในเรื่องคำพูดด้วยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนวินาศนะคะจันทร์ในเรือนนี้เป็นทั้งคู่ธาตุคู่ศัตรูเลยแล้วอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยถ้าคุณเป็นคนสันโดษอยู่ไกลชอบห่างไกลชุมชนอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือทำงานที่เป็นเรื่องลับเนี่ยแอดบอกเลยว่าโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะฮะเจ้าตาเป็นคนยอมคนนะเอาเป็นว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยปฏิเสธคนอะถ้าไม่ถึงที่สุดไม่ปฏิเสธให้ทำอะไรก็ทำนะคะเจ้าตาเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าใจดีมีเมตตาละกันนะคะแต่ความใจดีชอบทำให้จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่เสมออ่ะเพราะดาวมันลักษณะเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลักษณะของดาวเนี่ยก็จะทำให้เจ้าตามักจะทุกข์ในสิ่งที่ตัวเองช่วยเหลือคนอื่นไปเช่นแบบว่าคนนั้นให้ไปช่วยงานหน่อยคุณก็ไปแต่จิตใจคุณคือไม่อยากไปแต่คุณก็ไปเพราะว่าคู่ครองคุณรักก็จะบอกแล้วไปทำไมอ่ะไม่ชอบเขาไม่เกรงใจไม่กล้าบอกว่าไม่ชอบเขาสงสารแต่เครียดไหมเครียดเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะคุณเป็นคนอะไรอะฮะเป็นคนใจอ่อนนะคะด้วยดาวจันทร์อยู่ตรงเนี้ยระยะเวลานี้ก็เจ้าตาเนี่ยระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะพระเกตเข้าอยู่ในเรือนวินาศด้วยแล้วก็พระจันทร์เข้าด้วยเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระวังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องโรคเกี่ยวกับถ้าแบบเป็นคุณแม่ของบุตรเพิ่งคลอดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแม่ลูกอ่อนอะเนาะก็ระวังแบบไม่มีน้ำนมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นผู้หญิงในช่วงระยะเวลาที่เกิดมากระทบกับจันทร์ในเรือนนี้ก็จะอารมณ์แปรปรวนคืออาจจะเป็นช่วงของการเป็นเมนเป็นประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็หมั่นตรวจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยของผู้หญิงละกันนะคะเพราะว่ามันมีเกตมากระทบโดยปกติเจ้าตาก็เป็นคนที่จำเป็นจะต้องตรวจอยู่แล้วเพราะว่าจันทร์อยู่ในเรือนวินาศอะนะคะแล้วก็เป็นคนขี้วิตกกังวลในช่วงระยะเวลานี้นะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายไม่คงที่แบบเนี้ยค่ะก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าลักษณะของดาวจันทร์เนี่ยเขาเป็นดาวทั้งคู่ธาตุคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่แบบจะได้สิ่งของแต่เป็นหนี้อย่างเช่นได้รถใหม่หรือได้บ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเป็นหนี้ก้อนใหญ่หรือได้อะไรบางอย่างมาในช่วงระยะเวลานี้ได้ไม่ได้คือมีทั้งสุขและมีทั้งเวลาส่งหนี้ก็มีทุกข์อยู่หน่อยอ่ะเป็นปกตินะคะจันทร์ในเรือนนี้เป็นจันทร์อ่อนน้อมถ่อมตัวด้วยนะไม่ค่อยแบบแสดงออกทิศทางอะไรกับใครและมักจะมีคู่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะนะคะเจ้าชะตาสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนวินาศนะโอ้โหคนนี้นี่แอดต้องบอกเลยอะว่าให้ศึกษาและปฏิบัติธรรมให้เยอะดาวพระอังคารในเรือนวินาศนะเนาะแม้ว่าจะเป็นคู่สมพลอะไรก็ตามอะก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยมักจะเจ็บตัวเป็นคนที่เสี่ยงมากๆในเรื่องของ
การเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุอะไรเงี้ยรถราม้าช้างอะระวังสมัยก่อนเขาจะเรียกอันตรายจากสัตว์ใหญ่รถราม้าช้างเห็นไหมไปในคลิปอะไปยืนอยู่ใกล้ช้างในช้างเตะไปอะเฉียดนิดเดียวอะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือดาวอังคารเนี่ยสถิตเรือนวินาศแน่ๆแล้วก็ให้ระวังเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยในระยะเวลานี้เพราะพระเกศมากระตุ้นด้วยนะคะระวังในระยะเวลานี้ก็จะมีเรื่องของครอบบางคนมีเรื่องของการโยกย้ายบ้านด้วยนะเปลี่ยนแปลงบ้านถามว่าทิศทางดีไหมมันก็อาจจะไกลขึ้นแต่มันก็ดีขึ้นน่ะนะคะอังคารถูกพระเกศทับเนี่ยบางคนก็จะมีเรื่องของความใจร้อนความบ้าพลังคิดเร็วทำเร็วอะไรเงี้ยระยะเวลานี้บางคนอยากจะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วลงมือทำแล้วไปสมัครงานเลยปรากฏว่าได้แต่ว่างานอาจจะไม่ได้เป็นเต็มเป็นไปตามที่รับปากนะบางเรื่องอ่ะมันพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้นะคะเจ้าตาจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่ามันเหมือนเกณฑ์แอดว่ามันเป็นเกณฑ์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องแผลฝีหนองอะไรเงี้ยต้องระวังแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุอย่างที่แอดบอกนะคะก็ให้ระวังอีกเรื่องนึงคือระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เพื่อนอังคารถึงเกตเนี่ยเพราะว่าราพะเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนนี้แม้จะเป็นคู่สมพลเนี่ยแอดมองว่าเป็นเพื่อนรักเลยนะให้ระวังเพื่อนรักทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องของคือมันมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่แต่ว่ามันก็ต้องผ่อนอ่ะทุกคนก็ต้องผ่อนหมดอ่ะคือมันจะมีความสุขบนความทุกข์จากการผ่อนนี่แหละค่ะแต่แอดว่าความสุขมากกว่าเนาะมันเป็นทรัพย์สินน่ะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพุธนะฮะอยู่ในเรือนวินาศซึ่งมีตำแหน่งเป็นประเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาทำอะไรก็ตามมันมีเกณฑ์ว่าจะมีค่าใช้จ่ายมากไม่ว่าจะเรียนเขียนอ่านหรือส่งลูกเรียนอะไรเงี้ยและเจ้าตามักจะเป็นคนที่มีศัตรูในช่วงระยะว่ามีศัตรูมากสี่กับเกตศัตรูมาจากไหนศัตรูมาจากปากนี่แหละฮะนะคะปากเราเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้ก็เรียกแขกละเกินนะคะกำลังจะดีๆก็พลิกผันด้วยคำพูดของเรากำลังจะดีๆกำลังจะแก้ปัญหาได้พอเราพูดทุกอย่างแบบมันเหมือนเป็นคนที่สื่อสารแล้วมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้พูดอีกอย่างไปเข้าใจอีกอย่างไม่ได้คิดอย่างนี้เลยดันไปคิดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะกลายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไปใหญ่เพราะฉะนั้นระยะเวลานี้เจ้าตาระวังและโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไปคิดร้ายกับคนอื่นเนี่ยเราไปทำอะไรรับหลังคนอื่นเนี่ยจะทำให้เจ้าตาเนี่ยสะสมพลังงานที่ไม่ดีในระยะเวลานี้แล้วดาวพุธของเราเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะฮะจริงๆแล้วคุณปล่อยให้ทุกอย่างรันไปเองเลยพุธเป็นอริแล้วมาเจอกับพระเกศเนี่ยพระเกศดึงพุธขึ้นมาก็แสดงว่าทุกวันนี้ปากเจ็บเหน็บเก่งแต่แล้วชนะด้วยนะถ้าจะเจ็บจะเหน็บใครนะแต่แอดบอกเลยต่อให้คุณไม่เหน็บเขาก็มีเรื่องทิศทางที่เขาต้องไปพ้นจากคุณอะไม่ต้องไปคอยล้างคอยผ่านอะไรใครเลยแต่แอดบอกเลยว่าพุทธในเรือนเนี้ยเป็นคนที่เวลาถูกเพื่อนทรยศหักหลังอ่ะคุณไม่ให้อภัยนะบอกเลยขนาดพุทธเป็นดาวที่แบบง่ายๆสบายๆนะต้องบอกว่าไม่ให้อภัยเป็นคนที่แบบจำนานและเป็นคนที่พร้อมที่จะเอาคืนอ่ะเจ้าตาเนี่ยให้ระวังดาวเกตกับดาวพุทธกับพุทธเป็นเจ้าเรือนอริใช่ไหมฮะสู่ผาอะไรเงี้ยระวังคนที่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่แต่หลอกลวงคนเหมือนบางคนเนี่ยในระยะเวลานี้เจอผู้ใหญ่เลยค่ะผู้ใหญ่จอมปลอมหลอกใช้นะคะสู่ภาวินาศหลอกใช้เหมือนกับบางคนที่มาบอกแอดว่าเนี่ยเขาไปเรียกตัวหนูมาจากบริษัทเก่าเลยนะแอดเสร็จปุ๊บมาถึงเขาก็บอกว่าจะให้มาทำตำแหน่งหัวหน้าแทนอีกคนนึงปรากฏว่าหนูต้องมาช่วยคนนี้แล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่พูดเรื่องนี้คือทำจะ6เดือนอยู่แล้วชีวิตหนูและจิตใจหนูตอนนี้มีแต่อยากจะลาออกนะฮะอยากจะลาออกแอดก็เลยบอกว่าให้ใจเย็นๆนะฮะเพราะดาวของเขาหรือลัคนาของเขาในช่วงระยะเวลานั้นน่ะดาวเจ้าเรือนกรรมะของเขายังแบบเรือนกรรมะของเขาไม่สดใสให้ใจเย็นก่อนแล้วก็ถ้าจะสมัครหรืออะไรก็ตามอ่ะดาวเจ้าเรือนสหัสชาของเขาตอนนั้นมันเด่นมากนะฮะก็ให้สมัครไปเรื่อยๆมีโอกาสจะถูกเรียกตัวอยู่แล้วแล้วค่อยถอนคือเราต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือข้างหนึ่งอยู่ก่อนเรื่องอะไรเราจะเสียเปรียบเพราะเราไปถูกลากมาแล้วแอดจะบอกให้นะอย่างคุณเนี่ยกระดุมพระอยู่ในเรือนสหัสชาเนี่ยเจ้าตาจำเอาไว้เลยว่า
การทำสัญญาอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายไปแล้วได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ขอให้เขียนนะอย่าใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจการจะบอกว่าจะจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้ในระยะเวลาเท่าไหร่ขอให้เขียนถ้าเริ่มต้นแล้วมันลำบากอย่าเสียดายในตัวเงินที่เขาบอกว่าเขาจะให้คุณเพราะคุณยังไม่ได้จำเอาไว้เลยถ้าเริ่มต้นมันยังลำบากมันยังเกรงใจในเรื่องของการทำเอกสารสัญญาให้ชัดเจนอย่าไปทำแล้วเงินที่เขาบอกว่าจะให้เรายังไม่ได้นะฮะจำเอาไว้ตำแหน่งที่เขาบอกว่าจะให้เรายังไม่ได้ระยะเวลานี้ก็ต้องเรามาระวังตรงนี้ด้วยคำสัญญาต่างๆนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนวินาศเจ้าตาบอกปะโถเอ้ยแอดอุตส่าห์เป็นเกษตรทั้งปีมาอยู่ในเรือนวินาศแล้วหนูจะได้อะไรดีๆบ้างไหมแอดจะบอกเลยว่าวินาศเป็นเกษตรนั้นเจ้าตาเป็นคนรอดพ้นจากเรื่องเลวร้ายต่างๆแบบบางทีอาจจะรอดคนเดียวก็ได้นะคะถ้าเกิดใครเกิดทันเนี่ยคุณเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เห็นไหมเครื่องบินตกแล้วไม่ตายเนี่ยวินาศเป็นเกษตรแต่สิ่งที่ระวังคือระวังตัวเองอ่ะมีโทสะมีโมหะเวลาขับรถมีสิทธิ์นะคะขับรถเร็วแรงแล้วไปชนคนน่ะในระยะเวลานี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะคุณเป็นผู้รอดแต่คุณอาจทำให้คนอื่นถึงตายได้ด้วยอารมณ์ด้วยความโมโหด้วยการประชดแฟนที่บอกให้ขับช้าๆหรือการทะเลาะกับใครสักคนในการกระทบกระทั่งเรื่องรถอะตรงนี้ระวังที่สุดนอกนั้นแล้วเป็นเรื่องดีคือมักจะอยู่เก็บตัวเงียบๆเนี่ยถือว่าถูกชะโลกเก็บตัวเงียบทำงานเบื้องหลังแต่กลับกลายเป็นผู้ที่ดังมากในระยะเวลานี้คือชื่อเสียงโด่งดังนะคะช่วงนี้ดาววินาศเป็นเกษตรแล้วกระทบกับดาวพระเกศถ้ามีเกี่ยวคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของคือดาวพฤหัสเป็นดาวสหัสฉะด้วยนะคะเจ้าตาก็จะมีเกณฑ์เหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลานี้ชนะนะคะเจ้าตาเป็นคนที่ไม่มีใครมาทำร้ายได้ในช่วงระยะเวลาตอนพระเกศเข้ามากลุ่มเรียกว่ากลุ่มหัวเมืองวินาศแล้วผลักดันให้พฤหัสเนี่ยที่เป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนวินาศเข้มแข็งในการปกป้องเจ้าตาปกป้องได้มากกว่าเดิมช่วงนี้คุณจะเป็นคนเจ้าหลักการมีแผนงานดีมีชื่อเสียงเด่นประสบความสำเร็จแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักหน้าคุณเลยก็ได้เพราะมันเป็นวินาศไงเหมือนคนที่ร้องคืนถี่ดาวเต็มฟ้าแอดไม่เคยจำหน้าเขาได้หรือคนที่ร้องเพลงอะไรหน้ากากอีกงอีกาอะไรนะถ้าเกิดไม่มาแข่งแอดก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของเพลงนี้และอีกหลายๆนักร้องที่อยู่ใน TikTok อยู่ใน Facebook อยู่ในรีวิวอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเราไม่เคยเห็นหน้าแต่บางเพลงมันดังขึ้นมาเห็นไหมคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์นะคะศุกร์ในเรือนวินาศคนนี้เกิดที่1แล้วไปดีที่1แน่นอนระยะเวลานี้ระวังว่าจะต้องรับมือกับอารมณ์ของคนที่เป็นเพศตรงข้ามแอดไม่จำเพาะเจาะจงนะคะว่าเพศตรงข้ามนั้นจะเป็นสามีหรือภรรยาคุณไหมแต่อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าพายุอารมณ์แหละนะคะแต่ด้วยความสุขเป็นมหาจักรคุณค่อนข้างแข็งแกร่งนะดาวสุขเป็นเจ้าเรือนการงานแก้วจะตาอาจจะเป็นคนที่ช่วงระยะเวลานี้การงานที่เกี่ยวกับวีนาทั้งปวงของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักโหราศาสตร์ไม่ว่าคุณจะเป็นนักอะไรอ่ะเขาที่เรียกว่าจัดระเบียบบ้านไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องของวินาศเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนทำงานทางไกลเป็นคนทำงานออนไลน์ก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จเจ้าตาเนี่ยทำการเกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลังทำงานคอยสนับสนุนทำงานในลักษณะที่แบบว่ารวบรวมวิจัยอะไรให้อาจารย์สักคนหนึ่งแล้วคุณอยู่เบื้องหลังก็ต้องบอกว่าได้คือก็ต้องบอกว่าทำงานอะไรที่ไม่เปิดเผยอ่ะได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็ช่วงระยะเวลานี้บางคนแบบการงานของคุณตกในเรือนวินาศใช่ไหมแล้วก็มีพระศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างมากพอสมควรและมีเกณฑ์ที่จะสนับสนุนผลักดันตัวเองให้โยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะคะจังหวะนี้ก็บอกเจ้าพ่อตาเลยว่าเกณฑ์ของการทำงานของคุณมันจะมีเกณฑ์ของการสันโดษอยู่เดี่ยวอยู่ไกลอยู่ลำบากงานการที่เสียหายไม่มีใครทำคุณเป็นคนทำแล้วคุณทำได้แบบเนี้ยออกแนวประสบความสำเร็จเลยค่ะนะคะเพราะว่าประสบเป็นมหาจักรนะบางคนบุตรหลานบริวารได้ทุนไปเรียนไก่นะ
ไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้หรือคนรักก็ได้เพราะพุทธะแปลว่าคนรักและบุตรหลานบริวารก็ได้ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์นะคะคนที่มีดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะต้องบอกเจ้าพ่อตาว่าดาวเสาร์ในเรือนนี้สำหรับแอดถือว่าอ่ะดีแล้วที่มาอยู่ในเรือนนี้นะคะเสาร์ในเรือนวินาศจะส่งผลให้เจ้าพ่อตาเนี่ยคือต้องบอกว่าด้วยพระเสาร์ในตำแหน่งนี้ไม่ได้ขี้ร้ายนะเจ้าพ่อตาต้องระมัดระวังในการทำผิดศีลธรรมละกันนะคะเพราะว่าแอดมองว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวโทษทุกข์อยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาไม่ใช่แบบดาวที่มีมาตรฐานไม่ดีไงในเรือนวินาศเสาร์ในเรือนนี้ถ้าให้โทษก็มันจะพลิกกลับมาเป็นเรื่องดีได้ในกรณีที่ถ้าเขาให้โทษให้คุณทุกข์ยากในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำอ่ะมันจะพลิกกลับมาส่งเสริมให้คุณได้รับคุณงามความดีนึกออกไหมสมมติว่ามันมีข่าวอะไรอ่ะเพื่อนผูกคอตายแล้วทุกคนก็มุ่งความสนใจไปไอ้เพื่อนคนสุดท้ายอ่ะมันทำให้คุณรู้สึกเสียชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามอ่ะสุดท้ายก็จะพบเหมือนกับไปพบเจอแล้วว่าใครเป็นคนทำแล้วคุณก็ได้รับชื่อเสียงคืนเพราะปกติเวลาเราแชร์ข่าวเรื่องร้ายเราแชร์เร็วนะคะแล้วพอมันมีเรื่องที่ถูกต้องมาบางคนไม่แชร์เลยแต่อันนี้เหมือนกับคุณถูกแชร์มากกว่าตอนที่เสียหายอีกอะไรแบบเนี้ยค่ะดาวเสาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเสาที่อาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นดวงเกิดอะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วจังหวะนี้มาเจอกับพระเกศเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่สุขภาพคุณอาจจะเป็นสุขภาพของคุณพ่อหรือคุณแม่ในระยะเวลานี้นะคะต้องดูแลให้มากแล้วดาวพระเกศกับดาวพระเสาเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเหมือนกับมีเรื่องให้ช่วงระยะเวลานี้เคร่งเครียดหรือมีปัญหานะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยด้วยความที่เป็นดาวพระเสาในเรือน12เนี่ยเจ้าตาเขาต้องเรียกว่าดาวเสาเนี่ยนะคะมีโยกเกณฑ์ที่ส่งผลถึงดาวสุภเคราะห์หรือว่าดาวพระศุกร์นะเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีเรื่องดีเป็นแสงรอดผ่านมาให้เจ้าตาได้นะเนี่ยตรงนี้เป็นคู่ธาตุไฟตรงนี้เป็นคู่บารมีนะฮะเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นสุภเคราะห์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแหละนะฮะในเรื่องของมรดกสิ่งของเก่าสิ่งของโบราณน่ะแต่ก็ขัดแย้งด้วยเพราะสุกกับเสาไปเลยฮะสุกกับเสาเป็นเส้นศัตรูนะฮะแต่ก็บรรเทาความเลวร้ายของความทุกข์ยากที่พระเสาให้คุณในระยะเวลานี้ตอนพระเกศเข้านะคะในภพเรือนนี้ในภพเรือนวินาศเนี่ยจะเขาเรียกว่าเสาจะให้คุณมากกว่าให้โทษเจ้าตาจะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งขึ้นและเสาในพื้นดวงเกิดเนี่ยจะต้องบอกว่าไม่ใช่เก็บเงินธรรมดาเก็บเงินจนรวยอ่ะเก็บเงินแบบตันนีทีเหนียวอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ถ้าฝึกในการสละได้ก็ไปทำบุญบ้างอะไรบ้างหรือช่วยให้ทงให้ทานบ้างนะคะดาวเสากับดาวเกตเนี่ยทรหดอดทนในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองคิดกันใหญ่อยากสร้างอนาคตแหละนะคะมองการไกลระยะเวลานี้มีเรื่องของการค้าขายที่ดินมันมีมรดกวินาศนะเนาะก็ที่ดินมรดกเจ้าตามีเกณฑ์ขายที่ดินมรดกแล้วถามว่าขายประสบความสำเร็จได้ไหมแอนมองว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าคุณอาจจะขายไปปุ๊บคุณอาจจะซื้อบ้านหรือซื้อรถใหม่ในทันทีก็เป็นหนี้เพิ่มในเรื่องของการต้องส่งบ้านส่งรถนะคะก็เป็นจริงๆแล้วดาวพระเสาร์ในเรือนนี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานกิเลสนะมาตรฐานยังดีอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอทำนายว่าเจ้าตาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้มีความอดทนนะคุณจะผ่านทุกอย่างแล้วไปประสบความสำเร็จได้ระยะเวลาเนี้ยคนที่มีดาวเสาร์เมื่อกี้นะแอดยังพูดต่ออยู่นะให้ระวังเรื่องของการใช้เงินที่ค่อนข้างมากละกันนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะอยู่ในเรือนวินาศจริงๆแล้วจัดว่าเด็ดจัดว่าดีดาวราหูสถิตในเรือนวินาศเนี่ยถือว่าไม่เสียนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเกิดวันศุกร์นะบางคนจะบอกว่าเวลาแบบว่าดาวราหูอยู่ในเรือนวินาศแอร์ชอบบอกว่ามันไม่ดีอะแต่มันเป็นตำแหน่งเบียนลัคนาแต่ว่าให้คุณสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็คือดีกว่าคนอื่นเขาหน่อย
ตัวเจ้าอาตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเบียดลัคนาเพราะฉะนั้นตัวตนจะเป็นคนที่แบบว่าคิดอะไรสับสนวุ่นวายไม่เป็นไปตามแบบระเบียบแบบแผนที่ตัวเองเคยเป็นอะไรเงี้ยค่ะดาวราหูในเรือนวินาศมักจะมีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยถ้าเข้าผู้ใหญ่ในตอนนี้ก็เหยียบอ่างกะปิแหละนะคะสิ่งที่ควรระวังราหูในเรือนนี้เป็นราหูซื่อนะอาจจะบอกให้แล้วก็ไม่ค่อยส่งผลร้ายกับคุณแต่ซื่อเพราะฉะนั้นระวังโดนหลอกนะคะระวังโดนคนแบบว่าคือถ้าคุณโดนหลอกคุณโดนหลอกเพราะคุณยอมคุณเป็นต้าเกิดคุณเป็นต้าเจ๊คุณเป็นเจ๊ใหญ่นะ8กับ9มารวมกันอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะคะมีอำนาจบารมีอะไรของคุณนั่นแหละนะคะบางทีก็เป็นผู้ใหญ่อยู่ในต่างถิ่นต่างนั้นต่างประเทศมีคนเคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่ในละแวกบ้านมีอะไรเขาก็มาเชื้อเชิญให้เจ้าวตาไปทำเป็นคนมากน้ำใจแหละแต่ต้องระวังว่าเวลารักใครก็รักจนลุ่มหลงรักจนเสียเปรียบนะคะแล้วเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมันก็เสียใจประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ต้องดูนะโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่ามีเกณฑ์ไปลุ่มหลงเขานะคะแล้วทุ่มเทที่แอดเจอมามันจะมีคนประมาณแบบว่าเงินเดือนของตัวเองอะเอาไปซื้อสิ่งของมีค่าให้อีกคนหนึ่งหมดเลยจนต้องหักเงินเดือนตัวเองทั้งหมดสุดท้ายตัวเองก็เครียดกุ้มใจกินเหล้าเล่นไพ่เล่นการพนันหรือทำตัวไม่ดีสุดท้ายก็เจ็บไข้ได้ป่วยตายไปเพราะอะไรอะเพราะเราไปให้คุณค่ากับใครสักคนในแบบลุ่มหลงมัวเมาอะนะฮะมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้คือมันมีโอกาสอย่างมากนะสำหรับคนที่มีดาว8กับดาว9คือเห็นเรื่องดีเป็นเรื่องชั่วเห็นเรื่องผิดเป็นเรื่องชอบเขาเรียกว่าแยกดีแยกชั่วไม่ได้อ่ะบางทีแบบว่าเหมือนกับไอ้พวกที่เป็นสายลับในหนังอะค่ะแล้วไปอยู่กับคนที่แบบเป็นนักเลงแล้วก็แบบรักในน้ำใจของเขาอะค่ะทั้งที่จริงๆแล้วเราจะต้องไปทำหน้าที่ของเราอะนะฮะคือมันเป็นธรรมดาเราเป็นมนุษย์อะเรายังไม่บรรลุค่ะใครดีกับเราเราก็จะรักอะแล้วเราจะเรียนรู้ว่าบางทีอะคนที่อยู่ในกลุ่มในแก๊งหรือคนอะไรแบบเนี้ยทำไมเราถึงเห็นผิดเป็นชอบเพราะว่าในกลุ่มที่ผิดนั้นมันเป็นคนที่มีคนมากน้ำใจกับเราและเจ้าตาก็มากน้ำใจกับเขาอะระยะเวลานี้จะบอกเลยว่าคนที่คุณรักหรือว่าเขาทำตัวที่ไม่ถูกต้องตามลำนองของธรรมอะจะทำให้คุณเดือดร้อนได้ง่ายช่วงระยะเวลานี้ทำงานอะไรสำเร็จนะแอด8กับ9เป็นอย่างนี้แอดจะแนะนำว่าค้าของเก่าปัดฝุ่นโปรเจกต์เดิมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเก่ากลับมาต่อเนื่องกับธรรมจะประสบความสำเร็จรับราชการตำรวจทหารก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้เคยทำอะไรมานะกรรมเก่าก็ไล่ล่าเหมือนกันนะคะช่วงระยะเวลานี้ถามว่ามีมิตรสหายไปมาหาสู่ไหมมีโอกาสมีมิตรสหายไปมาหาสู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ได้พบปะพูดคุยบางทีก็มีตติ้งกันแหละนะคะระวังความเผด็จการของตัวเองด้วยนะสำหรับคนที่มีราหูอยู่ในเรือนวินาศต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีพระเกศอยู่ในเรือนวินาศนะคะเกศถึงเกศก็อย่างที่แอดมินบอกแหละนะคะโดยเรื่องทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าดาวเกศที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยเจ้าเล่ห์เจ้าเสน่ห์นะคะแล้วมากระทบกันเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแบบบางทีฉลาดหรือพูดอะไรก็ตามอะผิดเวลาผิดจังหวะหรือว่าแบบยิงมุกตลกแล้วเขาไม่ตลกอะแต่เจ้าชะตาเป็นคนที่จะทำอะไรก็กินคือลึกซึ้งนะเป็นคนลึกซึ้งเป็นคนแบบเซนซิทีฟเป็นคนที่เข้าใจชีวิตตัวเจ้าวตาระยะเวลาเนี้ยก็มีปัญญารอบรู้แต่ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเก่งกาจฉลาดสามารถแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เข้าใจยากๆได้ระยะเวลานี้มีการเกี่ยวพันและการติดต่อกับธุรกิจทางต่างประเทศนะคะถ้าบางคนในช่วงนี้มีเรื่องของบ้านเช่าหรือมีเรื่องของการลงทุนลงหุ้นระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะได้เงินทองได้เงินปันผลหรือช่วงนี้รู้สึกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปมูแล้วมักจะได้นะคะมันเป็นตัวเลขที่แบบมันเป็นดาวที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับความทันสมัยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศไปอยู่ดาวเรือนบุตตะดังนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็เหมือนกับดีลธุรกิจกับคนรุ่นใหม่หรือติดต่องานกับชาวต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่เวลาเกตถึงเกตนะแล้วถึงหนึ่งเนี่ยต้องระวังบางทีก็เป็นคนแบบว่าคนอื่นมองคุณเป็นเพี้ยนน่ะคือคุณจะคิดอะไรคุณก็พูดออกมาหรือคุณเชื่อมั่นในเรื่องอะไรในขณะที่คนอื่นเขาไม่เชื่อมั่นเนี่ย
ก็ได้เขาก็เลยมองว่าเพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างแอดเป็นคนหัวเราะเก่งแอดก็จะหัวเราะมากอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะเป็นคนหัวเราะมากเพราะว่าเป็นคนที่ปุตตะเป็นเกษตรไงคะก็หัวเราะมากแฟนก็จะบ่นว่าอย่าหัวเราะเยอะหรืออย่าไปเฟรนลี่มากเกินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะคะแอดเริ่มเป็นคนที่แบบว่ามันก็เปลี่ยนไปตามลักษณะของดาวนั่นแหละที่มันเติบโตขึ้นพระเสาร์หลุดพ้นจากเรื่องต่างๆหรือว่าดาวราหูเปลี่ยนแปลงทิศทางเปลี่ยนแปลงองศาตั้งรับอย่างไรเนี่ยแอดกลายเป็นคนที่แบบว่าเข้าสังคมก็สนุกได้อะแต่ชอบอยู่กับคนเดียวมากกว่าตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้เลยรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวมั่นใจและชอบด้วยนะคะมันเหมือนกับมันเปิดหมดละพอมาศึกษาเรื่องนี้ทำเรื่องนี้คุณปู่อาคุณตาคุณป้าสอนเนี่ยแอดกลายเป็นคนเป็นอีกคนหนึ่งกลายเป็นคนที่มีลักษณะสองแบบนะคะเพราะฉะนั้นเกตถึงเกตเนี่ยเจ้าตาจะเป็นคนที่สู้แต่ว่าหุนหันวันพันแล่นเป็นคนที่มีความลับในตัวเองแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะแต่เป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องประเพณีหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าระยะเวลาที่จะทำอะไรก็ตามมักจะเป็นคนที่แปลกแหวกแนวอ่ะมีหัวขบฏนิดๆอะไรแบบนี้ค่ะนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีปฏิหาริย์หรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าตามีอีกมิตินึงเปิดรับให้เจ้าตาฝันถึงหรืออะไรต่างๆกับบางคนเนี่ยต้องเรียกว่าช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาพบเจอกับเรื่องเหนือธรรมชาติจ้ะแล้วก็เดาใจคนเก่งนะคะก็ถือว่าเด่นสำหรับเกตถึงเกตนะคะแล้วก็มีเรื่องของการพบมิตรสหายเก่าๆมีเรื่องของความสำเร็จมีพลังอำนาจและอะไรบางอย่างที่มันแบบเซนน่ะเซนดีอ่ะนะคะในระยะเวลานี้อ่ะก็ขอบพระคุณสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องอย่าลืมนะคะแอดทำนายในตอนแรกว่าต้องเป็นคนปล่อยวางให้เร็วเป็นคนเข้าใจหรือหาเหตุแห่งทุกข์ให้ชัดแล้วก็ไม่ย้อนคิดย้อนทำในสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว10ปี20ปีเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆอย่าเอามาพูดเพราะว่ามันตกอยู่ในเรือนวินาศมันจะวนเวียนแล้วกลายเป็นอะไรคะใจร้อนและหงุดหงิดนะอันนี้คือทุกข์ดาวนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ